เช้าวันนี้กลุ่มคนเสื้อแดงและสมาชิกพรรคเพื่อไทยประมาณ150คนนำโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยเดินทางไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เดินทางมาร่วมฟังศาลสืบพยานจำเลยนัดที่5ในคดีโครงการรับจำนำข้าวโดยนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางมาด้วยสีหน้าที่เศร้าหมองมวลชนสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวติดริบบิ้นสีดำยืนให้กำลังใจพร้อมกับแสดงสัญลักษณ์บอกรักด้วยภาษามือไม่มีการตะโกนโห่ร้องแสดงความคิดถึงหรือมอบดอกกุหลาบสีแดงเหมือนที่ผ่านมาจากนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนกรณีกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงได้ลงนามหนังสือคำสั่งทางปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวโดยยืนยันความบริสุทธิ์และจะขอต่อสู้ทุกช่องทางทางกฎหมายยังไม่คิดถึงการอุทธรณ์ทั้งนี้ก็ยังไม่ขอดำเนินการอะไรในตอนนี้เพราะอยู่ในความโศกเศร้าของคนไทยจากนั้นก็เข้าไปภายในศาลฎีกาเพื่อเริ่มกระบวนการไต่สวนโดยในวันนี้จำเลยได้นำพยานมาเบิกความจำนวน2คนคาดว่าจะไต่สวนพยานเสร็จสิ้นเวลา14นาฬิกาสำหรับคำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการชดเชยขออภัยครับเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่นายวิสุทธิ์ศรีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในคำสั่งได้ส่งถึงนางสาวยิ่งลักษณ์แล้วในคำสั่งมีสาระสำคัญคือเป็นการชี้แจงข้อกล่าวหาและความเสียหายที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวที่คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางละเมิดมีมติให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังเป็นเงินจำนวน3ขออภัยครับเป็นเงินจำนวน 45,717,273,028 บาทภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้หากเกินเวลาดังกล่าวกระทรวงจะดำเนินมาตรการทางปกครองตามมาตรา57แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครองพุทธศักราช2539ต่อไปอย่างไรก็ตามหากนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว